ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายจารุวัฒน์เกลี้ยงเกลาก็สั่งการเหมือนกันว่าต้องเร่งไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งโดยเฉพาะในอำเภอระโนดนะคะที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในภาคการเกษตรแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งนะคะทางผู้ว่าบอกว่าตอนนี้เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่รู้ข่าวรู้สถานการณ์แล้วก็ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยบ้างแล้วนะคะแต่ก็ยังมีบางส่วนนะคะที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลืออย่างปัญหาน้ำเค็มที่ค่าความเค็มของน้ำเนี่ยเกินมาตรฐานจนเกษตรกรไม่สามารถนำน้ำมาใช้ในการเกษตรได้ก็ประสานให้กรมชลประทานเข้ามาช่วยเหลือขณะเดียวกันขอสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อให้มีน้ำเนี่ยมาผสมให้ความเค็มนั้นเจือจางแล้วก็จะได้ผลักดันน้ำเค็มออกไปที่สำคัญคือสั่งการให้ทุกอำเภอติดตามสถานการณ์เรื่องน้ำกินน้ำใช้อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ฝากถึงเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดฝากถึงประชาชนไปด้วยเพราะว่าปีนี้ฝนน้อยกว่าทุกปีค่ะ